วัสดีค่ะดิฉันเพชรีพรมช่วยสวัสดีค่ะดิฉันสายฝนชีช้างค่ะต้อนรับสู่โต๊ะข่าวบันเทิงเรื่องจริงของคนบันเทิงค่ะค่ะวันนี้นะคะเรียกว่าเพิ่งจะเสร็จสิ้นไปสดๆร้อนๆเลยทีเดียวนะคะกับการเปิดตัวแล้วก็บวงสรวงละครเรียกว่าฟอร์มใหญ่อีก1เรื่องของทางช่อง3แล้วก็เป็นประวัติศาสตร์เลยทีเดียวนะคะสำหรับซีรีส์The Cupid บริษัทรักอุตรดิตถ์เรื่องนี้มีทั้งหมด8เรื่องด้วยกันมากที่สุดในวงการละครเลยนะคะเท่าที่เคยมีมานะคะไม่แค่นั้นค่ะเพราะว่าเรานักแสดงจากทั้งหมด8เรื่องมากันครบเลยค่ะพี่แหม่มว่าแต่ละคนนี่โอ้โหคิวทองมากจริงๆทั้งชมพู่อารยาเคนธีรเดชนะคะเคนภูมิด้วยเคนภูมิก็มีค่ะบอยปกรณ์ก็มา30กว่าชีวิตมาร่วมวงสรวงในงานวันนี้นะคะค่ะแล้วก็มีแฟนคลับมาให้กำลังใจสื่อมวลชนนี่ไม่ต้องพูดถึงเลยทีเดียวนะคะทางตัวข่าวบันเทิงเองส่งไปถึง2ทีมด้วยกันนะคะเพื่อที่จะผนึกกำลังแล้วก็นำภาพทุกอย่างเลยทีเดียวไหมกับผู้ชมได้ชมไปติดตามค่ะพี่แหม่มสายฝนคะต้องบอกว่าที่ช่อง3น้องแคมนะคะวันนี้คึกคักมากๆเลยล่ะค่ะเพราะมีทั้งทัพแฟนคลับทัพสื่อมวลชนแล้วก็ทัพนักแสดงนะคะเพื่อมาร่วมบวงสรวงละครเปิดกล้องถ่ายทำซีรีส์นะคะ The Cupid บริษัทรักอุตรดิตถ์ที่มีถึง8เรื่องด้วยกันค่ะซึ่งวันนี้นะคะก็ถือว่าเป็นงานใหญ่ที่เราทั้ง2คนเลยต้องมาผนึกกำลังกันรายงานบรรยากาศสดให้กับคุณผู้ชมได้ดูก่อนใครเพราะว่าพิธีเพิ่งจะเสร็จสิ้นไปเมื่อช่วงเที่ยงที่ผ่านมานี้เองค่ะโดยพิธีบวงสรวงวันนี้นะคะพี่หน่องอรุณโอชาแห่งค่ายบรอดคาสต์ไทยเทเลวิชั่นเนี่ยก็นำทัพดารากว่า50ชีวิตจากซีรีส์ The Cupid บริษัทรักอุตรดิตถ์ทั้ง8เรื่องมาทำพิธีท่ามกลางทัพสื่อมวลชนนับร้อยที่มาร่วมทำข่าวแล้วก็เป็นครั้งแรกค่ะที่พี่หน่องเนี่ยเปิดให้แฟนคลับเข้ามาร่วมเชียร์ศิลปินคนโปรดแบบใกล้ชิดที่แต่ละคนเนี่ยก็ใส่เสื้อทีมชื่อตัวละครที่ศิลปินตัวเองแสดงรวมถึงพกป้ายไฟมาให้กำลังใจกันอย่างล้นหลามเลยล่ะค่ะใช่ค่ะโดยหลังจากที่พิธีบวงสรวงเสร็จสิ้นนะคะด้วยความที่ทัพนักแสดงนั้นเยอะมากค่ะงานนี้ทางกองละครก็เลยขอจัดเปิดตัวทีละเรื่องให้สื่อได้เก็บภาพกันเริ่มที่เรื่องแรกค่ะกามเทพปราบมารเคนธีรเดชและชมพู่อารยาที่เรื่องนี้ได้หนุ่มหล่อต่อธนภพซาร่าเล็กและบีทัศภาพมาร่วมแสดงด้วยตามมาด้วยกามเทพซ้อนกลค่ะมีโตโน่ภาคินที่มาร่วมงานกับช่อง3เป็นครั้งแรกประกบกับนิชานัทนิชาร่วมด้วยแพรพิชชาภาเรื่องที่3ค่ะกามเทพหันษาบอยปกรณ์ได้ประกบคู่กับเต้ยจรินพรและเอมมี่อามาเรียมีโออนุชินและก็นนทนาลบด้วยเรื่องที่4ค่ะกามเทพออนไลน์เคนภูภูมิกับน้ำตาลพิจักขนาโคจรมาเจอกันอีกครั้งรวมด้วยโจ๊กโซคูและพลอยหอวังมาถึงครึ่งทางแล้วค่ะพี่แซนคะมาต่อที่เรื่องที่5นะคะกามเทพจำแรงค่ะอเล็กธีรเดชประกบคู่กับปรางกนรันค่ะเรื่องนี้ปรางก็มาขึ้นแท่นนางเอกเต็มตัวเป็นครั้งแรกค่ะเรื่องที่6ลูกคมกามเทพได้อินดี้อินทัชจับคู่วาวานิชารีเรื่องนี้นักแสดงมาเยอะค่ะทั้งไต้ฝุ่นกนกฉัตรเกรซรัชมนแล้วก็อีกหลายคนเลยทีเดียวเรื่องที่7กามเทพออกศึกค่ะเรื่องนี้ปั้นจันทร์ปรมะมาเป็นพระเอกเต็มตัวครั้งแรกอีกเหมือนกันนะคะประกบคริสหอวังและเรื่องสุดท้ายแล้วค่ะซ้อนรักกามเทพค่ะได้เต้ยพงศกรประกบเชียร์ที่คำพรคนนี้นะคะเป็นครั้งแรกที่มาร่วมงานกับทางช่อง3เช่นกันแล้วก็ยังมีนักแสดงอีกหลายคนค่ะไปฟังเสียงสัมภาษณ์ของพวกเขากันค่ะโอ้โหก็เป็นการรวมตัวครั้งแรกของซีรีส์คิวปิดแบบว่าครบองค์ประชุมนะครับผมไหวกันไหมคะวันนี้ก็ไหวก็ฝากด้วยนะครับสนุกตั้งแต่เรื่องแรกยันเรื่องสุดท้ายเลยครับเพราะว่าอเล็กสอนให้ผมพูดครับพอดีแอคเซนต์ผมไม่ชัดครับทุกคนต้องออกเสียงว่า The Cupidครับผมบริษัทรักอุตรดิตถ์ครับผมครับผมฝากด้วยฮะตอนนี้ยังไงก็ติดตามข่าวไปก่อนเพราะว่าทุกเรื่องเนี่ยก็จะมีความน่าสนใจคนละแบบแล้วก็มีพระนางนะครับที่คุณชื่นชอบจากทุกคู่เลยแล้วก็ของเราเป็นคู่สุดท้ายนะใช่อันนี้ต้องนำเสนอเยอะหน่อยคือจะบอกว่าดูไป7เรื่องแล้วอ้าไม่เอาพอแล้วเลิกอะไรอย่างเงี้ยเรื่องที่8ไม่ดูไม่ได้นะต้องดูเรื่องเราด้วยครับจ๊ะโอแล้วก็คุณผู้ชมทราบไหมคะว่ากว่าจะเป็นงานในวันนี้นะคะพี่หน่องแล้วก็ทีมงานเนี่ยต้องใช้เวลาในการเตรียมงานนัดคิวนักแสดงมาเจอกันให้ครบถึง3เดือนเลยทีเดียวซึ่งถือเป็นความยิ่งใหญ่ที่ค่ายบอร์ดคาสต์เทเลวิชั่นตั้งใจมอบให้กับคุณผู้ชมค่ะโดยตอนนี้นะคะแต่และเรื่องเนี่ยก็เตรียมเดินหน้าเปิดกล้องกันไปแล้วบางเรื่องเปิดกล้องไปแล้วบางเรื่องเนี่ยเดือนหน้าเนี่ยจะเปิดกล้องกันนะคะใช่ค่ะซึ่งทางทีมโต๊ะข่าวบันเทิงของเราก็ไม่พลาดที่จะเก็บบรรยากาศเบื้องหลังของกองละครทั้ง8เรื่องมาให้คุณผู้ชมได้ชมกันอย่างแน่นอนค่ะค่ะและนี่คือบรรยากาศที่ช่อง3หนองแขมนะคะที่เรานำมาฝากคุณผู้ชมก่อนใครค่ะโสภิดาสุคันโทมุกรวีศรีใหญ่รายงานค่ะค่ะขอบคุณมากค่ะแล้วก็เป็นการบวงสรวงแล้วก็เปิดตัวนะฮะน่าสนใจมากเลยทีเดียวนะฮะต้องพูดว่า The Cupid อะไรนะฮะบริษัทรักอุตรดิตถ์ค่ะเพิ่งเสร็จสดๆร้อนๆเลยนะคะเราติดตามความเคลื่อนไหวกันได้ทางโต๊ะข่าวบันเทิงของเรานี่แหละค่ะ